มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดวันนี้ดิฉันสุภพรสังสิริดำเนินรายการค่ะสำหรับขุมพลังทางปัญญาที่จะถูกพลิกออกสู่สังคมในวันนี้ค่ะเป็นการประชุมวิชาการเรื่องแนวทางการบริหารจัดการพลังงานปิโตรเลียมอย่างยั่งยืนโดยสถาบันปฏิรูปประเทศไทยสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากรมหาวิทยาลัยรังสิตสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนค่ะจะต้องพิจารณาเรื่องเศรษฐศาสตร์ทางคุณค่าหรือเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า normative economics นะครับซึ่งเป็นการตั้งคำถามในทางทฤษฎีว่าในเรื่องผลประโยชน์เนี่ยควรจะเป็นอะไรนะครับหรือควรจะเป็นอย่างไรอาจจะฉงนสนเท่ว่าเอ๊ะคนก็เรียนสูงขึ้นกว่าเมื่อ10ปีไปในท่ามกลางที่เรากำลังอยู่ในขณะที่เราต้องการจะปฏิรูปคำว่าปฏิรูปเนี่ยมันเหมือนผังนะครับแต่ปฏิรูปที่แท้จริงและรีฟอร์มนี่คือสตรัคเจอรัลรีฟอร์มก็เป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างไม่ใช่ปฏิรูปนิดๆหน่อยๆแค่ยุ่มยิ้มปลายเหตุเพราะการที่เราตัดสินใจว่าจะปฏิรูปนี่ก็หมายความว่าเราได้ติดลมจมลึกในหลายเรื่องพลังงานระบบสัมปทานพลังงานและระบบแบ่งปันผลผลิตทางพลังงานมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรค่ะและระบบใดที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมพร้อมๆกันค่ะการประชุมวิชาการเรื่องแนวทางการบริหารจัดการพลังงานปิโตรเลียมอย่างยั่งยืนมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานปิโตรเลียมและประเด็นที่พายจะหยิบยกขึ้นมาให้คุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเป็นหัวข้อที่2ของผลงานวิจัยที่นำมาเสนอในเวทีว่าด้วยเรื่องการนำระบบแบ่งปันผลผลิตมาใช้ในการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยว่าที่จริงแล้วระหว่างระบบสัมปทานพลังงานและระบบแบ่งปันผลผลิตแบบใดที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่ากันค่ะผู้วิจัยท่านต่อไปที่จะขึ้นมานะครับก็คือท่านสมบัติพฤทธิพงศ์สภักนะครับท่านจบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2531นะครับเนติบัณฑิตไทยสมัยที่44นะครับแล้วก็เป็นนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2540นะครับแล้วก็ได้เขียนงานวิจัยที่กำลังจะขึ้นมาบรรยายให้ฟังนะครับต่อมานะครับท่านจบปริญญาโทในเรื่อง European Business Law นะครับจากมหาวิทยาลัยเอ็กมักเซย์3นะครับที่ฝรั่งเศสแล้วก็จบนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2556นะครับปัจจุบันนะครับท่านเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกานะครับแล้วก็กำกับดูแลสถาบันวิจัยระพีพัฒนศักดิ์ด้วยนะครับผมขออนุญาตเชิญอาจารย์สมบัติขึ้นมานะครับท่า
านจะนำเสนอเรื่องงานวิทยานิพนธ์ในเรื่องของการนำระบบแบ่งปันผลผลิตมาใช้ในการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยนะครับขอเชิญอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบพระคุณทางผู้จัดนะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาโทที่จุฬาเมื่อปี40นะครับว่าตอนแรกคงคิดว่าวิทยานิพนธ์คงเก็บบนทิ้งนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็ดีใจครับที่มาเป็นประโยชน์กับภาคประชาชนแล้วก็ประโยชน์ในการไปรูปพลังงานในภาวะปัจจุบันนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอออกตัวก่อนว่าการให้ข้อมูลในวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจจะประกอบความเห็นส่วนตัวบางส่วนนะครับเป็นการให้ข้อมูลในฐานะนักวิชาการแล้วก็เป็นอาจารย์สอนกฎหมายนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมเป็นผู้รักษานะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัดคือศาลยุติธรรมแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวทางวิชาการจริงๆนั้นก่อนอื่นต้องขอให้ท่านแยกภาพหรือความเห็นข้อมูลก่อนนะครับอย่าไปอ้างอิงตำแหน่งแล้วก็องค์กรนะครับผมเนื่องจากมีเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็จริงๆวิทยานิพนธ์อันนี้ก็ใช้เวลามากกว่า2ปีขึ้นไปถึง4ปีตามหลักสูตรนะครับฉะนั้นจะให้สรุปภายใน30นาทีก็ต้องใช้ความอุตสาหะพอสมควรว่าจะสรุปยังไงให้เสร็จภายใน30นาทีนะครับฉะนั้นผมสันนิษฐานในเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่าทุกท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสัมปทานโดยเฉพาะทางท่านอาจารย์ท่านแรกเนี่ยก็ได้ปูพื้นเกี่ยวกับระบบสัมปทานพอสมควรนะครับแล้วก็สันนิษฐานต่อไปว่าในเรื่องของระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยทุกท่านก็อาจจะพอทราบข้อมูลมาบ้างแล้วนะมาบ้างแล้วฉะนั้นผมก็จะไม่ลงลึกนะครับถึงตัวระบบสัมปทานกับตัวระบบแบ่งปันผลผลิตในรายละเอียดจะขอว่าด้วยสาระสำคัญเลยแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่ผมจะพูดถึงสาระสำคัญนะครับผมขอพูดลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรสัญญาแบ่งปันผลผลิตนิดนึงก่อนนะครับคือจริงๆเนี่ยสัญญาแบ่งปันผลผลิตก็จะมีลักษณะของการคลังปิโตรเลียมคล้ายๆกับระบบสัมปทานบางส่วนนะครับเพราะว่าในระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยก็มีค่าภาคหลวงเหมือนกันนะครับมีภาษีผลผลิตปิโตรเลียมเช่นเดียวกันแล้วก็มีภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าส่วนต่างกันในสาระสำคัญเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ามีสาระสำคัญอะไรที่ระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยต่างจากระบบสัมปทานแล้วในมุมมองทางวิชาการของผมเนี่ยเห็นว่าความแตกต่างอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นที่มาของผมใช้คำว่าความมั่นคงทางพลังงานหรือความมั่นคงในการปฏิรูปนะครับมากกว่าระบบสัมปทานนะครับอันนี้คือข้อดีหรือสาระสำคัญของระบบแบ่งปันผลผลิตเดียวซึ่งผมจะพูดต่อไปนะครับผมขอเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับระบบแบ่งปันผลผลิตเท่าที่ผมศึกษาเนี่ยจะเป็นระบบที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้ใช้อยู่นะครับโดยเฉพาะประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในวิทยานิพนธ์ของผมเนี่ยก็จะเปรียบเทียบระบบแบ่งปันผลผลิตของประเทศมาเลเซียเป็นหลักนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยมีลักษณะอย่างไร
แล้วเนื่องจากประเทศไทยกับมาเลเซียเองเนี่ยก็มีพื้นที่พัฒนาร่วมอยู่ด้วยนะครับคือ JDA ฉะนั้นเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าในการที่เราไปร่วมลงทุนกับเขาหรือว่าร่วมให้สิทธิ์สำรวจผลิตเปโตรเลียมกับมาเลเนี่ยเราก็ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตเช่นเดียวกันฉะนั้นเราจะค่อนข้างเห็นภาพชัดมากเลยว่าระบบสัมปทานของเรากับระบบสัมปทานของมาเลเนี่ยมีลักษณะข้อดีข้อด้อยต่างกันยังไงเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยระบบสัมปทานในโลกนี้กับระบบแบ่งปันผลผลิตในโลกนี้ในแต่ละประเทศก็มีความแปรผันต่างกันไปด้วยนะครับฉะนั้นถ้าให้เปรียบเทียบรายประเทศเนี่ยจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากมากเลยฉะนั้นถ้าเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือเปรียบเทียบของไทยกับของมาเลย์นะครับแล้วก็เปรียบเทียบในสาระสำคัญของตัวระบบนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดต่อไปคือสาระสำคัญของตัวระบบนั่นหมายความว่าระบบสัมปทานทุกระบบต้องมีสาระสำคัญแบบเดียวกันนี้ในขณะเดียวกันระบบแบ่งปันผลผลิตก็ต้องมีสาระสำคัญแบบนี้เช่นเดียวกันทั้งโลกนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเนี่ยเราจะบอกว่าระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยสามารถรักษาผลประโยชน์ของคู่สัญญาได้ดีกว่าระบบสัมปทานนะครับการพูดว่าการรักษาผลประโยชน์ของคู่สัญญาได้ดีกว่านะครับเราอยากจะพูดข้อมูลพื้นฐานทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นิดหน่อยนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นวิทยานิพนธ์ทางกฎหมายฉะนั้นจะไม่ได้ลงลึกถึงเรื่องตัวเลขหรือหลักเศรษฐศาสตร์มากนักแต่ก็เป็นการปูพื้นในหลักการสำคัญของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เอาไว้เหมือนกันนั่นก็คือการพิจารณาในเรื่องผลประโยชน์นะครับของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียมกับในฐานะเอกชนผู้ลงทุนเนี่ยจะดูหลักเศรษฐศาสตร์ในแนวของหลักการหรือทฤษฎีอย่างไรนะครับเราก็บอกว่าในการพิจารณาผลประโยชน์นะครับของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องเศรษฐศาสตร์ทางคุณค่าหรือเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า normative economics นะครับซึ่งเป็นการตั้งคำถามในทางทฤษฎีว่าในเรื่องผลประโยชน์เนี่ยควรจะเป็นอะไรนะครับหรือควรจะเป็นอย่างไรควบคู่หรือไปพร้อมกับการพิจารณาในทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์หรือ economic analysis นะครับหรือเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีหรือ positive economics ซึ่งจะตั้งคำถามว่าจำนวนเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้กี่บาทนะครับอันนี้ก็คือมองในลักษณะของตัวเลขหรือตัวเงินเป็นหลักฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนอกจากการที่เราจะต้องพิจารณาในเรื่องตัวเลขแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าพระราชบัญญัติปิโตรเลียมของเราเนี่ยพ.ศ.2514นะครับซึ่งแก้ไขมาก็หลายครั้งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์1 2 3หรือไทยแลนด์3 plus อะไรก็ตามเนี่ยก็มีแนวคิดเป็นหลักหรือสาระเนี่ยอยู่ที่ผลประโยชน์ในด้านตัวเงินใช่ไหมครับเราจะพูดตัวเงินตลอดเวลาว่าตกลงประเทศไทยได้กี่บาทแล้วได้เท่าไหร่แล้วก็ไปเทียบบอกว่าแล้ว PSC นะครับแบ่งปันผลผลิตของประเทศอื่นเนี่ยได้กี่บาทนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นการมองผลประโยชน์ในด้านเดียวก็คือในด้านของตัวเงินแต่ส่วนที่สำคัญอีกด้านนึงเนี่ยซึ่งหลายคนเนี่ยมองไม่เห็นหรือหลายคนไม่ให้ความสำคัญซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับในทางกฎหมายเราจะเรียกว่าเป็นองค์ประกอบนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์ได้เนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบในเรื่องนี้ผลประโยชน์ของการให้สิทธิ์สำรวจปิโตรเลียมเนี่ยมีองค์ประกอบ2ส่วนนั่นคือส่วนที่เป็นตัวเงินกับส่วนที่ไม่เป็นตัวเงินฉะนั้นการให้ความสำคัญตัวเงินอย่างเดียวเนี่ยจึงเป็นการพิจารณาที่ขาดองค์ประกอบก็คือไม่ครบถ้วนฉะนั้นการพิจารณาองค์ประกอบไม่ครบถ้วนเนี่ยความสำเร็จหรือผลประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะครับอันนี้คือแนวคิดในเบื้องต้นนะครับวันนี้ผมอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่เราบอกว่าพิจารณาในเชิงคุณค่าหรือในเชิงนามธรรมเนี่ยเขาพิจารณาจากอะไรเป็นหลักนะครับก็มีอยู่3อย่างด้วยกันที่พิจารณาเป็นหลักอันที่หนึ่งก็คือผลประโยชน์อันนั้นเนี่ยได้มาตรฐานความยุติธรรมไหมนะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า the equity criteria ได้ไหมคือถ้าเรากำหนดผลประโยชน์ในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยถือว่าได้มาตรฐานหรือเกิดความยุติธรรมจริงไหมแล้วความยุติธรรมเนี่ยก็อาจจะบอกว่ายุติธรรมเฉพาะคู่สัญญาก็คือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้ที่รับสัมปทาน
หรือว่ายุติธรรมกับทุกคนในประเทศนั้นหรือยุติธรรมกับนักลงทุนทุกคนไม่ใช่นักลงทุนที่เฉพาะมาเป็นคู่สัญญากับเราเท่านั้นตรงนี้เป็นคำถามที่ทฤษฎีเชิงคุณค่าเนี่ยเขาถามแต่พรบ.ปิโตรเลียมของเราเนี่ยมีคำถามนี้ไหมมีคำถามนี้ไหมอันนี้ก็ตั้งเป็นเขาเรียกอะไรเป็น question mark หรือลูกคำถามเอาไว้นะครับอันที่สองทฤษฎีในเชิงของหลักการหรือในเชิงคุณค่าเนี่ยนำมาทำเราบอกว่าผลประโยชน์ที่เราจะกำหนดกันนั้นเนี่ย เป็นหลักเป็นไปตามกฎของการได้มาและโอนไปไหมนะครับคืนนี้เราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรครับอาจจะดูลักษณะของเป็นการยากนิดนึงนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็คือการได้มาเนี่ยเป็นลักษณะของการได้มาแบบมีหลักการและมีเหตุผลไหมนะมีคุณค่าไหมแล้วก็การโอนไปซึ่งทรัพยากรอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลมันมีความยุติธรรมอะไรรองรับอยู่ไหมนะครับและอันสุดท้ายก็คือการแบ่งสรรปันส่วนทรัพย์สินและรายได้อันนี้คือการแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมีการแบ่งสรรปันส่วนอย่างยุติธรรมหรือเปล่านะครับเหมือนที่เราบอกว่าทุกคนได้ประโยชน์ทั่วหน้าไหมนะความกินดีอยู่ดีเนี่ยเกิดได้ทั่วหน้ากันไหมนะครับหมายความว่าในส่วนของรัฐเองเนี่ยประชาชนในรัฐเนี่ยได้ผลประโยชน์จากการให้สิทธิ์สำรวจเนี่ยทุกคนอยู่ดีกินดีด้วยกันไหมแล้วก็เอกชนที่มาลงทุนเนี่ยเขาได้สัดส่วนที่สมควรได้ไหมหรือเขาได้มากเกินไปในเกินสมควรที่จะได้หรือเปล่านะอันนี้คือคำถามในเชิงของคุณค่านะครับทีนี้กลับมาที่ระบบแบ่งปันผลผลิตเราบอกว่าระบบแบ่งปันผลผลิตนะครับ production sharing หรืออาจจะหรือตัวย่อว่า PSC นะครับหรือเราอาจจะใช้คำว่า production agreement หรือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันผลผลิตก็ได้แล้วแต่จะเรียก PSC หรือ PSA ก็ได้นะครับproduction sharing ถามว่าตอบโจทย์ในทฤษฎี2ทฤษฎีนี้ไหม production sharing ถ้าเทียบกับสมรรถนะนะครับข้อมูลที่ได้คือ production sharing นะครับระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยสามารถตอบโจทย์ในทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เป็นตัวเงินกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในเชิงคุณค่าเนี่ยไปพร้อมกันเขาตอบโจทย์ไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยตอบโจทย์2ทฤษฎีไปพร้อมกันได้ยังไงนะครับในระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยนะในเขาเรียกหลักการพื้นฐานทางกฎหมายนะครับก็เริ่มจากในเรื่องของรัฐก่อนใช่ไหมครับรัฐหรือประเทศนะครับเมื่อเกิดเป็นรัฐหรือประเทศแล้วเนี่ยประเทศนั้นก็จะมีอำนาจอธิปไตยนั่นคืออำนาจในการบริหารจัดการทุกอย่างนะซึ่งรวมถึงทรัพยากรทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญมากๆก็คือทรัพยากรปิโตรเลียมนะครับแล้วจริงๆในข้อมูลที่ได้เนี่ยทรัพยากรปิโตรเลียมเนี่ยเป็นทรัพยากรที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะเป็นทรัพยากรที่เกี่ยวกับความอยู่ดีกินดีของประชาชนทุกคนในประเทศนั้นนะครับคือจะเป็นทรัพยากรที่ต่างจากสินค้าทั่วๆไปนะครับต่างจากมะม่วงต่างจากส้มต่างจากปลาหรือต่างจากทรัพยากรอื่นๆเพราะทรัพยากรปิโตรเลียมเนี่ยมีมิติด้านความมั่นคงอยู่ด้วยฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าพอราคาขึ้นลงนะพบมากพบน้อยอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันกระทบกับความมั่นคงของประเทศนั้นไปหมดนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นได้ตอนนี้วิกฤตการณ์น้ำมันที่ราคาน้ำมันลงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทั่วโลกเนี่ยสั่นสะเทือนไปหมดนะครับมันไม่เหมือนสินค้าทั่วไปฉะนั้นด้วยมิติต่างๆนะครับที่มาเกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมนะครับเป็นทรัพยากรปิโตรเลียมที่เกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับความผาสุกของประชากรนะครับระบบแบ่งปันผลผลิตจึงกำหนดพื้นฐานหลักกฎหมายในเรื่องกรรมสิทธิ์ของรัฐในเรื่องกรรมสิทธิ์ของรัฐนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าโดยปกติเนี่ยทรัพยากรปิโตรเลียมที่อยู่ในพื้นดินหรือในพื้นทะเลเนี่ยนะครับอันนี้เป็นของรัฐแน่นอนอยู่แล้วเป็นของรัฐแน่นอนอยู่แล้วซึ่งคำว่ารัฐในที่นี้ต้องมีประชาชนอยู่ด้วยนะครับเราไม่ได้หมายความว่ารัฐอันนี้หมายถึงหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลนะไม่ใช่
ันไม่ใช่ความหมายนั้นรัฐในที่นี้คือประเทศนะครับใช้คำว่าประเทศดีกว่าจะมองง่ายกว่าเพราะประเทศเนี่ยก็ประกอบด้วยองค์กรต่างๆแล้วก็ประชาชนอยู่รวมกันฉะนั้นคำว่าเป็นของรัฐคือเป็นของประเทศซึ่งประเทศประกอบด้วยองค์กรของรัฐและประชาชนทุกคนนะครับฉะนั้นกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่ที่อยู่ในพื้นดินหรือพื้นน้ำเนี่ยอันนี้เป็นของประเทศแน่นอนถูกไหมครับตรงนี้ไม่มีใครเถียงเป็นของประเทศแน่นอนฉะนั้นด้วยกรรมสิทธิ์ตัวนี้รัฐซึ่งปกติเนี่ยประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยไม่มีศักยภาพในการที่จะนำปิโตรเลียมเนี่ยขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้แน่นอนนะครับก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆที่มีทุนมหาศาลมีเทคโนโลยีมหาศาลถึงจะมีศักยภาพในการเอาปิโตรเลียมเนี่ยขึ้นมาใช้ประโยชน์นะครับฉะนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นเขาประเทศที่ด้อยพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์สำรวจปิโตรเลียมกับต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทเป็นประเทศที่เจริญแล้วหรือเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับฉะนั้นเมื่อรัฐมีกรรมสิทธิ์เมื่อประเทศมีกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมก็มีอำนาจที่จะให้สิทธิ์สำรวจปิโตรเลียมได้คราวนี้แหละมาถึงตรงจุดแล้วว่าตกลงประเทศนั้นจะเลือกระบบไหนถ้าเลือกระบบสัมปทานเหมือนที่ประเทศเราเลือกอยู่นั่นหมายความว่าถ้าคุณให้สิทธิ์ผู้รับสัมปทานไปแล้วเมื่อผู้รับสัมปทานขุดปิโตรเลียมได้ขุดขึ้นมาปุ๊บมองเห็นแล้วว่าเป็นปิโตรเลียมปิโตรเลียมอันนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับสัมปทานไม่ใช่ของประเทศที่ให้สิทธิ์อีกต่อไปนะครับฉะนั้นเมื่อกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทผู้รับสัมปทานแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่างๆในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมนั้นได้ฉะนั้นเราลองไปดูในพระบัญญัติปิโตรเลียม2514ได้เลยว่าสิทธิ์ต่างๆที่จะจัดการกับปิโตรเลียมเนี่ยพูดง่ายๆเป็นของผู้รับสัมปทานเกือบทั้งหมดเพราะมันถูกออกแบบมาอย่างนี้นะถูกออกแบบมาอย่างนี้ซึ่งอันนี้ขอละไว้ก่อนคราวนี้มาถึงประเทศที่เลือกใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตประเทศที่เลือกใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตจุดตัดจะอยู่ตรงนี้นั่นก็คือว่าเมื่ บริษัทคู่สัญญาเนี่ยสามารถขุดปิโตรเลียมขึ้นมาได้แล้วถามว่าปิโตรเลียมที่ขุดมาได้เป็นของใครคำตอบก็คือยังคงเป็นของประเทศที่ให้สิทธิ์อยู่ยังเป็นของประเทศที่ให้สิทธิ์อยู่ฉะนั้นกรรมสิทธิ์เนี่ยยังไม่ถูกตัดถอนไปเลยกรรมสิทธิ์ยังต่อเนื่องมาตั้งแต่แรกนะครับฉะนั้นเมื่อกรรมสิทธิ์ยังไม่ถูกตัดถอนออกไปยังเป็นของประเทศอยู่ฉะนั้นอำนาจต่างๆที่จะจัดการในฐานะเป็นเจ้าของเนี่ยจึงเกิดตามขึ้นมาจึงเกิดตามขึ้นมาในระบบแบ่งปันผลผลิตนะครับแล้วโดยปกตินะประเทศที่ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยในการบริหารจัดการทรัพยากรในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกอะไรเซตหรือกำหนดนะวิธีการบริหารจัดการในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์เขาเนี่ยผ่านวิสาหกิจน้ำมันของประเทศนะอย่างเช่นถ้าเป็นของมาเลเซียก็เป็นปิโตรนัสใช่ไหมครับของประเทศอื่น ก็ว่ากันไปแต่ของประเทศไทยเราก็ question mark เอาไว้ว่าปตท.ใช่หรือไม่ใช่นะครับก็ question mark เอาไว้ดังนั้นระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยในฐานะที่ประเทศเป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียมจึงต้องบริหารจัดการผ่านวิสาหกิจน้ำมันของรัฐนะครับเมื่อผ่านวิสาหกิจน้ำมันของรัฐแล้วกระบวนการในระบบคิดของกฎหมายต่อไปคืออะไรในฐานะที่ประเทศเนี่ยเป็นเจ้าของปิโตรเลียมนั่นก็คือในเมื่อประเทศเป็นเจ้าของปิโตรเลียมการให้สิทธิ์สำรวจปิโตรเลียมเนี่ยถามว่าประเทศควรจะมีการควบคุมการดำเนินการในการให้สิทธิ์สำรวจปิโตรเลียมหรือเปล่าในฐานะเจ้าของตอบว่าต้อง must หรือ have to ต้องนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ในฐานะเจ้าของนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปควบคุมดูแลหรือตรวจสอบการให้สิทธิ์สำรวจปิโตรเลียมนะครับแล้วก็ยังตามมาถึงหลักการอะไรต่อไปในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์การมีส่วนร่วมของประเทศการมีส่วนร่วมของประเทศในฐานะที่เป็นเจ้าของถ้าเราเป็นเจ้าของแล้วเราไม่ดูแลของเราเองมันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นประเทศหรือเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียมเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในระบบแบ่งปันผลผลิตการมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดขึ้นผ่านวิสาหกิจน้ำมันของรัฐซึ่งจะเข้าไปร่วมดำเนินกิจการ
ให้สูตรสำเร็จสำรวจปิโตรเลียมอาจจะเรียกได้ว่าลักษณะของ joint venture หรือลักษณะอะไรก็ตามที่ทำให้ประเทศเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรซึ่งตัวเองเป็นเจ้าของได้นะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อหลักการทางกฎหมายเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของปิโตรเลียมแล้วเนี่ยกระบวนการต่อมาเนี่ยก็จะสอดรับกันนั่นก็คือเกิดการควบคุมเกิดการมีส่วนร่วมทันทีนะครับฉะนั้นในระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยจะมีกระบวนการหลายอย่างเลยที่จะตอบสนองหลักการเรื่องกรรมสิทธิ์นั่นก็คือเครื่องจักรนะหรืออุปกรณ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเมื่อเอกชนคู่สัญญานะครับได้นำอุปกรณ์เครื่องมือเข้ามาใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือว่าอุปกรณ์และเครื่องจักรเหล่านั้นเป็นของประเทศผู้ให้สิทธิ์ไม่ใช่ของเอกชนคู่สัญญาเห็นไหมครับอันนี้มันสอดรับกันมาในระบบกรรมสิทธิ์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยซึ่งหลายคนก็มองไม่เห็นนั่นก็คือสิทธิ์ในข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสำรวจผลิตปิโตรเลียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการสำรวจปิโตรเลียมเป็นของประเทศผู้ให้สิทธิ์แล้วเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลนับได้กี่บาทอะนับเป็นตัวเงินได้ไหมครับตอบว่ายากมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลเป็นคุณค่าที่ประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีค่านะครับมีมูลค่ามหาศาลซึ่งไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้แล้วยิ่งในยุคข่าวสารในโลกของเราในปัจจุบันเนี้ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลแต่ถามว่าข้อมูลเหล่านี้ในระบบสัมปทานเป็นของใครเป็นของผู้รับสัมปทานครับเป็นของผู้รับสัมปทานการที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้ข้อมูลจากผู้รับสัมปทานได้ในฐานะอะไรครับได้ในฐานะแบมือขอไงครับแบมือขอของจากคนอื่นเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของข้อมูลเราก็ขอข้อมูลจากผู้รับสัมปทานและผู้รับสัมปทานก็บอกว่าข้อมูลอะไรที่เขาอยากจะให้เขาก็ให้ครับแต่ถามว่าถ้าเป็นข้อมูลที่เขาอยากจะปกปิดเขาไม่อยากจะให้เราไปล้วงจากเขาได้ไหมครับตอบว่ายากครับยากครับถามว่าทำไมถึงยากแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเขามีข้อมูลอะไรบ้างล่ะในเมื่อระบบสัมปทานเราไม่ได้ไปควบคุมการบริหารเขานี่เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้สิทธิ์สำรวจของเขานี่แล้วเราจะรู้ได้ไงมีข้อมูลอะไรบ้างไม่มีทางรู้ได้ไม่มีทางรู้ได้แต่ในระบบแบ่งปันผลผลิตเมื่อสอดรับกับระบบกรรมสิทธิ์ตามมาด้วยระบบการควบคุมตามมาด้วยระบบการมีส่วนร่วมถามว่าเราจะรู้ไหมครับว่ามีข้อมูลอะไรเกิดขึ้นบ้างรู้ครับรู้ว่ามีอะไรบ้างและเมื่อรู้แล้วข้อมูลเหล่านั้นเป็นของประเทศเราด้วยแล้วเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถนำข้อมูลนั้นมาประกอบการตัดสินใจบริหารงานแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเราได้ไหมครับได้มีความเป็นไปได้สูงกว่าระบบสัมปทานนะครับความเป็นไปได้สูงกว่าระบบสัมปทานนะครับผลประโยชน์อื่นๆนะครับที่เรายังมองไม่เห็นในลักษณะของตัวเงินก็ยังมีอีกมากมายเช่นในเรื่องของความยืดหยุ่นหรือ flexibility นะครับเราจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติปิโตรเลียมเนี่ยเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเราจะแก้อะไรสักมาตราหนึ่งในระดับพระราชบัญญัติเนี่ยเราคิดว่ายากไหมครับ ฉะนั้นอยากจะแก้วันนี้นะครับแต่ถ้าจะแก้เสร็จจริงๆอาจจะรอ10ปีครับแล้วถามว่าในระบบการบริหารจัดการปิโตรเลียมที่มันอ่อนไหวแล้วมัน
เป็นไปเร็วมากเลยเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากตามสถานการณ์โลกเนี่ยคุณจะเปลี่ยนทันไหมครับจะเปลี่ยนทันไหมครับเรียกว่า impossible ครับเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนทันนะครับการแก้ไขสัญญาก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราใช้ระบบสัมปทานเนี่ยเราก็จะออกสัมปทานเป็นแปลงๆใช่ไหมครับข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆถามว่าการแก้ไขสัญญาก็ยากไหมครับก็ไม่ง่ายนะครับก็ไม่ง่ายนะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการออกแบบในลักษณะของกฎหมายหรือกฎกติกามารยาทในระบบสัมปทานเนี่ยมันแข็งกระด้างแล้วมันยากมากเลยที่จะสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมคือมันไม่สอดรับกันนะครับระบบกฎหมายเนี่ยมันไม่สอดรับกันนะครับนอกจากนั้นเราบอกว่าระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยสามารถสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างดุลหรือสมดุลหรือความเหมาะสมระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับคู่สัญญาได้ถามว่าสร้างได้ยังไงสร้างได้ยังไงในระบบสัมปทานใช่ไหมครับอย่างที่เราผมได้พูดข้อมูลเบื้องต้นแล้วหนึ่งข้อมูลเราเขาเรียกผู้รับสัมปทานรู้ดีกว่าเราเราไม่รู้ดีกว่าเขาถูกไหมครับกรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมที่ขุดขึ้นมาได้เป็นของผู้รับสัมปทานไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับข้อมูลที่เกิดขึ้นมาในการสำรวจผลิตปิโตรเลียมก็ไม่ใช่ของเราดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าแหล่งสำรองปิโตรเลียมจริงๆมีเท่าไหร่ถามว่าประเทศเรารู้ไหมครับหน่วยงานของรัฐเรารู้ไหมครับบอกได้เลยครับว่าไม่รู้แต่ถามว่าบริษัทผู้รับสัมปทานบริษัทเอกชนทั่วโลกนี้รู้ไหมครับรู้ครับฉะนั้นในระบบสัมปทานเนี่ยผู้รับสัมปทานรู้ดีมากเลยทุกอย่างเลยแต่ในฝ่ายรัฐประเทศหรือองค์กรของรัฐรวมถึงประชาชนทั่วๆไปเนี่ยรู้อะไรไหมครับไม่รู้อะไรเลยมันไม่เท่ากันอย่างนี้แล้วคุณจะแบ่งผลประโยชน์ที่มันเหมาะสมหรือได้ดุลยังไงล่ะครับคุณรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าผลประโยชน์ที่กองอยู่ตรงนี้มีเท่าไหร่เป็นตัวเงินทั้งหมดเท่าไหร่กี่บาทผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินอีกเท่าไหร่กองลงมาทั้งสองฝ่ายรู้เท่ากันไหมครับถ้ารู้ไม่เท่ากันแล้วจะแบ่งเท่ากันได้ยังไงล่ะครับแล้วจะแบ่งอย่างเหมาะสมได้ยังไงล่ะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับในระบบนี้ฉะนั้นระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยมันสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ได้ยังไงสร้างได้เพราะว่าสองฝ่ายรู้เท่ากันเพราะว่าดำเนินกิจการร่วมกันทุกอย่างรัฐรู้หมดปริมาณสำรองเอกชนเข้าไปเทคโนโลยีอย่างสูงตรวจหมดเลยทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างว่ามีสำรองเท่าไหร่ปิโตรเลียมเท่าไหร่ที่ไหนมีที่ไหนไม่มีที่ไหนมีมากที่ไหนมีน้อยขุดขึ้นมาแล้วขุดขึ้นมาได้จริงเท่าไหร่อันเนี้ยประเทศหรือหน่วยงานของรัฐของเราเนี่ยในระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยรู้เท่ากับเอกชนรู้เท่ากันฉะนั้นพอรู้เท่ากันแล้วเราก็รู้สิว่าผลประโยชน์ที่มากองตรงหน้าเนี่ยทั้งตัวเงินไม่เป็นตัวเงินเนี่ยเท่าไหร่ฉะนั้นเวลารัฐจะให้สิทธิ์สำรวจผลิตปิโตรเลียมเนี่ยก็สามารถวางแผนได้ว่าตกลงเนี่ยการจะให้สิทธิ์ในพื้นที่ต่างๆในล็อตต่างๆในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยควรจะแบ่งผลประโยชน์ยังไงให้เขาเรียกว่าอะไรผู้ลงทุนเขาได้กำไรพอสมควรในฐานะที่มาลงทุนรัฐประเทศประชาชนทุกคนได้ผลประโยชน์พอสมควรในฐานะเจ้าของอันนี้ไม่ได้หมายความว่าระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยรัฐจะได้มากๆประเทศได้มากๆประชาชนได้มากๆแล้วเอกชนขาดทุนกลับบ้านเจ๊งไปเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่แต่เป็นการแบ่งผลประโยชน์ในระดับที่สมควรจะเป็นในฐานะฝ่ายประเทศคือเจ้าของกรรมสิทธิ์ควรได้แค่นี้ในฐานะผู้ที่มาลงทุนควรจะได้เท่านี้ทั้งสองฝ่ายได้สมดุลในสิ่งที่ควรจะได้อันนี้ต่างหากที่ระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้แต่ระบบสัมปทานไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับอีกหลายส่วนเลยที่เรามองไม่เห็นในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเราบอกแล้วใช่ไหมครับว่า
การสำรวจผลิตปิโตรเลียมเนี่ยมันต้องใช้ทุนสูงใช้เทคโนโลยีระดับสูงประเทศกำลังพัฒนาด้อยพัฒนาหรือประเทศเมืองขึ้นเนี่ยไม่มีศักยภาพทำได้เลยฉะนั้นพอเราให้สิทธิ์สำรวจปิโตรเลียมกับบริษัทต่างชาติไปกับบริษัทใหญ่ๆข้ามชาติไปถามว่าเขาต้องใช้เทคโนโลยีมาใช่ไหมครับพอใช้เทคโนโลยีมาเนี่ยในระบบสัมปทานเนี่ยคุณมีโอกาสถ่ายทอดกลับมาให้คนในประเทศนั้นผู้เชี่ยวชาญในประเทศนั้นหน่วยงานในประเทศนั้นหรือเปล่าครับเป็นไปได้หรือเปล่าครับถ้าได้ก็น้อยมากๆหรือแทบจะไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยถามว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปได้ในระดับสูงไหมครับต้องสูงแน่เพราะเราเข้าไปควบคุมเพราะเราเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะเราเป็นเจ้าของข้อมูลเรารู้ทุกอย่างฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วพัฒนาตัวเราเองพัฒนาประเทศเราเองเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงไหมครับสูงกว่ามองในภาพประชาชนบ้างอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่เขาจะต้องพัฒนาตามไปนะครับถามว่าในระบบสัมปทานอุตสาหกรรมท้องถิ่นเนี่ยนะการค้าขายในท้องถิ่นหรือการประกอบธุรกิจของท้องถิ่นเนี่ยได้ประโยชน์อะไรมากมายไหมกับระบบสัมปทานน้อยมากหรือแทบจะไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียมทุกคนในประเทศนั้นต้องอยู่ดีกินดีฉะนั้นมันต้องออกแบบให้ระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นได้อย่างเต็มศักยภาพมากที่สุดต้องลงไปได้เพราะระบบมันก็เอื้ออยู่ใช่ไหมครับระบบมันเอื้อทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นเนี่ยมันลงไปได้ถึงข้างล่างจริงๆและที่สำคัญอันนี้เราเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำพื้นที่พัฒนาร่วมกับมาเลเซียใช่ไหมครับ JDA ถามว่าระบบแบ่งปันผลผลิตใน JDA ที่เราร่วมกับมาเลเซียเนี่ยเป็นของใครครับเอาแพทเทิร์นมาจากไหนครับเอาโมเดลมาจากไหนครับมาเลครับแล้วทำไมประเทศไทยจะต้องไปเอาแพทเทิร์นเอาแบบเขามาล่ะทำไมประเทศไทยไม่บอกว่าไม่ได้หรอกทำไมมาเลไม่ใช้สัมปทานทำไมเราไม่บีบบังคับให้มาเลใช้ระบบสัมปทานถ้าเราคิดว่าสัมปทานเราดีจริงอะทำไมเราต้องยอมใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตโมเดลมาเลเซียด้วยล่ะและด้วยจุดนี้เองถ้าลองคิดช็อตต่อไปถ้าเราทำพื้นที่พัฒนาร่วมกับกัมพูชาคำถามเดิมท่านจะบีบบังคับกัมพูชาให้ใช้สัมปทานของเราได้ไหมหรือท่านจะต้องใช้ระบบสัมปทานใช้ระบบแบ่งปันผลิตของกัมพูชาเพราะกัมพูชาก็ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตเหมือนกันแล้วจะเป็นอีหลอบเดิมกับมาเลย์ไหมแล้วคุณค่าจิตวิญญาณผลประโยชน์ที่เรามองไม่เห็นเป็นตัวเงินเช่นระบบกรรมสิทธิ์ระบบการมีส่วนร่วมระบบการควบคุมระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์หายไปไหนล่ะครับหายไปไหนล่ะครับคุณจะเอาแต่ตัวเงินกี่บาทกี่บาทอย่างเดียวเหรอครับคุณจะเอาภาษีกี่บาทอย่างเดียวเหรอสิ่งเหล่านี้หายไปไหนครับแล้วประเทศเราไม่อยากได้เลยครับฉะนั้นก็ต้องไปคิดโจทย์ต่อไปว่าถ้าเราจะทำพื้นที่พัฒนาร่วมกับกัมพูชาตกลงฟันธงได้ไหมครับว่าจะใช้สัมปทานหรือจะใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตแต่ในฐานะเป็นนักวิชาการเนี่ยผมฟันธงก่อนได้เลยว่าแบ่งปันผลผลิตครับไม่มีทางเป็นไปได้ที่เป็นสัมปทานและพื้นฐานเหตุผลอยู่ตรงไหนล่ะครับเหตุผลอยู่ตรงไหนล่ะครับที่เราเลือกกัดตันจัดแซมแบบนี้นะครับอันนี้ก็ตั้งคำถามเอาไว้ฉะนั้นผมสรุปตรงนี้สั้นๆข้อแตกต่างระหว่างระบบแบ่งปันผลผลิตที่มีอยู่เหนือระบบสัมปทานอันนี้ก็ก๊อปมาจากวิญญาณิพนธ์นะครับก็ไม่ต้องมาพิมพ์ให้เสียเวลาก๊อปมาเลย
เป็นตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างสัมปทานไทยนะครับวงเล็บไทยกับระบบแบ่งปันผลผลิตวงเล็บมาเลเซียเพราะจะได้เห็นเป็นรูปธรรมแพทเทิร์น2อันนี้อันที่1ระบบกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมที่ผลิตขึ้นมาได้ระบบสัมปทานเป็นของเอกชนผู้รับสัมปทานแต่ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลเป็นของรัฐหรือของประเทศมาเลการควบคุมของรัฐระบบสัมปทานไทยน้อยหรือน้อยมากระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลการควบคุมของรัฐหรือประเทศมีมากการมีส่วนร่วมของรัฐหรือประเทศระบบสัมปทานไม่มีเลยเพราะว่าเรารับค่าตงอย่างเดียวเก็บภาษีอย่างเดียวเราไม่ได้ไปร่วมอะไรกับเขาเลยแต่ถ้าระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลมีมากถึงมากที่สุดนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากที่เรากำลังเป็นข้อเสนอในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจะดีมากเลยถ้าความฝันอันนี้เป็นจริงคือลำดับชั้นกฎหมายในการให้หลักประกันในเรื่องทรัพยากรปิโตรเลียมที่มีมิติเกี่ยวความมั่นคงความผาสุกของประชาชนทุกคนระบบสัมปทานไทยใช้หลักประกันของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแต่ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลหรือประเทศต่างๆทั่วโลกเขาจะใช้หลักประกันในระดับสูงที่สุดคือระดับรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับฉะนั้นถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเรามีหลักประกันเรื่องระบบการให้สิทธิ์ปิโตรเลียมและถ้ามีบทบัญญัติในเรื่องกรรมสิทธิ์ของปิโตรเลียมแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีฝันเป็นจริงครับก็ต้องรอลุ้นว่าฝันจะเป็นจริงหรือฝันสลายนะครับแล้วก็ที่ผมเคยพูดนะครับข้อมูลเมื่อกี้นี้ฐานะของคู่สัญญาระบบสัมปทานคือผู้รับสัมปทานคือรับค่าตงนะครับให้ค่าตงแต่ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตของมาเลย์คือในฐานะคู่สัญญาคู่สัญญาหมายความว่าเท่ากันรู้ทุกอย่างเท่ากันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมอย่างแท้จริงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานแก้ไขกฎหมายแต่ระบบแบ่งปันผลผลิตแก้ด้วยการเจรจาแต่อย่าลืมนะครับในระบบแบ่งปันผลผลิตต้องมีองคาพยพในการตรวจสอบระบบข้อมูลนะครับนั่นหมายความว่าเราบอกแล้วใช่ไหมครับว่ากรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมเป็นของประเทศนะครับเป็นของประเทศนั่นหมายความว่าไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจะไปเจรจาคนเดียวหรือรู้คนเดียวนะครับถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ประเทศนะครับมันต้องเซตระบบให้ประชาชนทุกคนรู้ข้อมูลเหมือนกันหมดฉะนั้นคุณจะไปเจรจาใต้โต๊ะได้ไหมครับเจรจาไม่โปร่งใสได้ไหมครับไปเจรจาในโรงแรมในห้องมืดๆได้ไหมครับไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดต่อไปความยืดหยุ่นเห็นไหมครับระบบสัมปทานน้อยหรือน้อยมากระบบแบ่งปันผลผลิตมีมากอันนี้สำคัญอีกอันนึงนะครับการยึดทฤษฎีแบบพึ่งพาอันนี้สำคัญมากการยึดทฤษฎีแบบพึ่งพาหรือถ้าเป็นรูปธรรมก็คือทฤษฎีแบบขอปลาคนอื่นกินหรือทฤษฎีขอผลไม้คนอื่นมากินระบบสัมปทานมีมากถึงมากที่สุดแต่ระบบแบ่งปันผลผลิตทฤษฎีนี้น้อยถึงน้อยที่สุดนั่นก็คือคุณไม่ขอปลาคนอื่นกินอย่างเดียวคุณไม่ขอผลไม้คนอื่นกินอย่างเดียวคุณต้องจับปลาเป็นและคุณต้องปลูกต้นไม้เป็นเพื่อคุณอยากจะได้กินผลของมันต้องปลูกเป็นนั่นคือถ้าเราเลือกระบบที่ถูกต้องในการมีความเป็นตัวของตัวเองพึ่งพาคนอื่นน้อยๆในอนาคตเราก็จะหายใจได้ด้วยตัวเองจับปลาเป็นได้ด้วยตัวเองบ้างแล้วก็ได้กินผลไม้จากต้นไม้ที่เราปลูกเองได้บ้างอันนี้เป็นเป้าหมายอนาคตของประเทศที่เขาเลือกระบบนี้นะครับอุตสาหกรรมท้องถิ่นอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับพัฒนาได้มากกว่าอันนี้ก็หมดแล้วโดยสรุปฉะนั้นผมขอสรุปตรงนี้นะครับสุดท้าย
คตรงนี้ครับก็ขอจบที่ตรงนี้เมื่อกี้สรุปข้อแตกต่างไปแล้วนะครับที่ระบบแบ่งปันผลผลิตมีอยู่เหนือสมรรถทานหรือมากกว่าระบบสมรรถทานฉะนั้นในงานวิจัยของผมเนี่ยสรุปไปเลยว่าระบบแบ่งปันผลผลิตดีกว่าหรือได้เปรียบระบบสมรรถทานนี่คือสรุปนะครับข้อเสนอแนะในงานวิจัยคือเปลี่ยนจากระบบสมรรถทานไปใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตเปลี่ยนนะครับจากระบบสมรรถทานไปใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตไม่ใช่การแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมนะครับไม่ใช่การแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมเพราะว่าถ้าแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมเนี่ยมันจะเป็นอีลอปเดิมกับไทยแลนด์1ไทยแลนด์2ไทยแลนด์3ไทยแลนด์3พลัสไทยแลนด์4ไทยแลนด์5ไทยแลนด์6ซึ่งก็ยังเน้นตัวเงินอยู่ดีสิ่งที่เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีเชิงคุณค่าเราก็ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์เราก็ยังไม่ได้การควบคุมเราก็ยังไม่ได้ในระดับในฐานะเจ้าของการมีส่วนร่วมของรัฐและประชาชนก็ยังไม่มีเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์ก็ยังไม่เกิดเท่าที่มันควรจะเป็นในฐานะการเป็นเจ้าของปิโตรเลียมซึ่งเป็นทรัพยากรเกี่ยวกับความมั่นคงฉะนั้นผลสรุปของงานวิจัยก็คือว่าระบบสัมปทานไม่เหมาะสมในการให้สิทธิ์สำรวจปิโตรเลียมของประเทศไทยถ้าเทียบกับระบบแบ่งปันผลผลิตฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านใช้ข้อมูลอันนี้ไปเป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายแล้วก็ดำเนินเขาเรียกอะไรพื้นฐานทางด้านกฎหมายหรือกฎกติกามารยาทในการให้สิทธิ์สำรวจปิโตรเลียมต่อไปขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์สมบัตินะครับคมและชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ท่านกำลังบอกอยู่นั้นคือเรื่องอะไรนะครับสำหรับนักวิชาการท่านที่3นี้นะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิวัฒชัยอัฏฐากรนะครับท่านเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญในด้านวิชาการนะครับถือว่าเป็นนักวิชาการรุ่นเก่าแก่มากและมีความแน่นในเนื้อหาสาระในเรื่องของทางด้านวิชาการนะครับท่านจบปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยฮิโตซึบาชินะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับต่อมานะครับปริญญาโทเศรษฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกนสหรัฐอเมริกาด้วยทุนของรัฐบาลสหรัฐนะครับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาด้วยทุนของมูลนิธิฟอร์ดจึงเห็นได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีทรงความรู้ทรงความสามารถอย่างยิ่งนะครับท่านเป็นคณะเคยเป็นคณบดีนะครับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนะครับสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้านะครับอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับและยังมีตำแหน่งอื่นๆอีกมากมายกล่าวก็คงจะอีกหลายวันไม่จบนะครับท่านมีบทความทางวิชาการมากมายก่ายกองแต่วันนี้เนี่ยนะครับท่านจะมาขึ้นเวทีด้วยหัวข้อพลังงานปิโตรเลียมกับมีในมิติของสิทธิมนุษยชนนะครับขอเชิญอาจารย์ดร.วิวัฒชัยอัฏฐากรครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับผมดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่เวทีวิทยาการเรื่องของนโยบายพลังงานปิโตรเลียมพลังงานได้เกิดขึ้นในวันนี้ผมว่าเป็นจังหวะเวลาที่สอดคล้องสถานการณ์เป็นอย่างยิ่งครับต้องขอบคุณท่านผู้จัดที่ให้เกียรติ
นักวิชาการตัวเล็กๆอย่างผมได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความเห็นในภาวะบ้านเมืองกำลังตกอยู่ในวิกฤตการณ์ทางความรู้และปัญญาผมขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้เพราะว่าวิกฤตการณ์ความรู้และปัญญาเนี่ยมันเป็นนามธรรมอาจจะฉงนสนเท่ว่าเอ๊ะคนก็เรียนสูงขึ้นกว่าเมื่อ10ปีไปในท่ามกลางที่เรากำลังอยู่ในขณะที่เราต้องการจะปฏิรูปคำว่าปฏิรูปเนี่ยมันเหมือนผังนะครับแต่ปฏิรูปที่แท้จริงแล้วรีฟอร์มนี่คือสตรัคเจอรัลรีฟอร์มก็เป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างไม่ใช่ปฏิรูปนิดๆหน่อยๆแค่จุ๋มยิ้มปลายเหตุเพราะการที่เราตัดสินใจว่าจะปฏิรูปนี่ก็หมายความว่าเราได้ติดลมจมลึกในหลายเรื่องพลังงานดังนั้นเราต้องเพื่อเข็มคิดนะครับต้นเหตุแห่งปัญหาตามหลักศาสนธรรมพุทธปัจจยาทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยต้องตีโจทย์ให้แตกผมเพิ่งเดินทางกลับจากอิหร่านครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นประเทศที่ผมอยากจะไปมานานไม่มีจังหวะสักทีแต่ไปก็ยากครับประเทศนี้เพราะว่าต้องเอาชื่อไปตรวจสอบที่เตหะรานนะครับแต่ผมก็ดีใจที่ไปสัมผัสแล้วก็ได้คุยกับพูดคุยกับชาวอิหร่านนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์โลกขณะนี้กำลังตกอยู่ในวิกฤตพอสมควรทีเดียวท่านจะเห็นในตะวันออกกลางก็ดีในยุโรปก็ดีนะครับแต่สิ่งที่ผมได้สนทนากับชาวอิหร่านเนี่ยเขาบอกผมว่ารถ1คันชาวอิหร่านมีรถ1คันนะครับ1เดือนได้สิทธิ์60ลิตรต่อเดือนสำหรับรถ1คันแต่ไม่ใช่ฟรีนะครับลิตรละประมาณ7บาทครับต่อคันนะครับนี่รัฐบาลอุดหนุนเลยช่วยเลยนะครับแต่ได้ระบุไว้ว่าถ้าเกินนั้นเกิน60ลิตรเนี่ยต่อไปจะต้องจ่ายลิตรละประมาณ10บาทท่านหลายก็ทราบว่าปิโตรเลียมของอิหร่านนี่ระดับแนวหน้าของโลกในฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เรายืนอยู่บนหลักวิชาการว่าราคาของสินค้าบริการรวมถึงพลังงานเนี่ยต้องตัดสินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการข้อที่1ใช่มั้ยครับถูกต้องตามหลักวิชาการแต่สําหรับผมแล้วหลักข้อที่2ที่สําคัญคือต้องถูกต้องตามหลักคุณธรรมครับต้องถูกต้องตามหลักคุณธรรมในความเป็นคนในความเป็นมนุษย์สองด้านนะผมว่าน้ำหนักก็แล้วแต่จะมองแต่สำหรับผมแล้วเรื่องมนุษย์คุณธรรมน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าเอาล่ะผมจะไม่บอกว่ามีน้ำมันแล้วเติมราคาถูกเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ถูกไม่ใช่ต้องทำให้ถูกต้องแต่ต้องมีในสมการนี้นโยบายนี้จะต้องให้น้ำหนักประชาชนเป็นศูนย์กลางเสมอครับผมขออนุญาตเลยนะผมฟังท่านอาจารย์เสถียรภาพที่เสนอผลงานวิจัยน่าสนใจมากนะครับเรื่องการคลังในเรื่องของภาษีปิโตรเลียมแล้วพอต่อมาได้ฟังจากท่านอาจารย์สมบัตินี่ผมมีโอกาสได้อ่านงานท่านมาก่อนเนี่ยผมประทับใจงานชิ้นนี้มากนะเพราะงานวิจัยของท่านอาจารย์สมบัติเนี่ยคือทราบว่าท่านภูมิหลังการศึกษาท่านเป็นนักกฎหมายแต่งานวิจัยชิ้นนี้ของท่านนี่ยังสดนะครับต้องพูดอย่างนี้แม้ผ่านมาหลายปีตอนนี้ท่านเป็นมหาบัณฑิตแล้วอธิบายได้อย่างเหมาะเหม็งลงตัวที่สุดในสถานการณ์ที่กำลังเกิดความคิดเหมือนคิดต่างในเรื่องปิโตรเลียมว่าจากนี้เราจะก้าวไปทางไหนเนี่ยผมอยากให้ท่านที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการปฏิรูปช่วยกรุณาเปิดอ่านทั้งเล่มเลยเพราะได้ยินเสมอว่าพวกเทคโนแครตพลังงานมักจะพูดว่าไม่เห็นพูดถึงผลงานวิชาการนักวิชาการหลายคนหลายต่อหลายคนเขาได้ทำเกี่ยวกับเรื่องปิโตรเลียมทั้งกรณีต่างประเทศกรณีภายในอยู่ที่ว่าเราจะมีความกระตือร้นเข้าไปอ่านหรือเปล่าผมว่าท่านผู้ชัดนะครับท่านเปรียบเทียบให้เห็นว่าระหว่างระบบการสัมปทานปิโตรเลียมกับการแบ่งปันผลผลิตท่านผู้ชัดว่าควรจะเลือกแบ่งปันผลผลิตแล้วท่านก็มีเหตุมีผลหนักแน่นมากผมขออนุญาตนำเสนอให้เขาว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมจะเสนอแบบสังเคราะห์เลยผมเห็นว่าควรทบทวนสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ที่21ครับครั้งที่21เนี่ย
รัฐบาลขอความกรุณาทบทวนคิดให้รอบคอบอย่างนี้นะครับทำไมครับเพราะในพ.ร.บ.ปี2514เนี่ยถ้าเราตัดสินใจเปิดอย่างนี้นะครับประมาณเกือบ30ปีนะครับทั้งสำรวจทั้งขุดเจาะทั้งสอดอะไรต่างๆนี่พูดง่ายๆคนเซ็นอนุมัติอาจจะไปฟ้องเต้แล้วเลยผมนี่ไปฟ้องก่อนด้วยดังนั้นต้องเรียนรอบคอบอย่าให้ลูกหลานเหลนหลนไทยเนี่ยมาพร่ำบ่นในอนาคตตอนที่เราจากโลกนี้ไปว่าเอ๊ะทำไมบรรพบุรุษเราไม่ค่อยดูแลผลประโยชน์ต่างทุกคนท่านทั้งหลายครับพลังงานปิโตรเลียมพลังงานเนี่ยเป็นนโยบายสาธารณะมีผู้ได้ผู้เสียเยอะแยะดังนั้นเราต้องใจเปิดใจกว้างครับไม่ว่าท่านจะมีอำนาจทางวิชาการท่านมีอำนาจทางกฎหมายท่านมีอำนาจของการบริหารประเทศต้องเปิดใจให้กว้างนะครับอย่ารวบรัดให้เกียรติประชาชนเพราะนโยบายสาธารณะศูนย์กลางผลประโยชน์คือประชาชนทั้งปัจจุบันและอนาคตครับดังนั้นผมขอเสนอว่าควรทบทวนสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ครั้งที่21หากเดินหน้าน่าจะมีความเสี่ยงต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งผมขออนุญาตมองจากโลกมาสู่เมืองไทยเลยระบบแบ่งปันผลผลิตเป็นระบบที่จะช่วยรักษาผลประโยชน์ให้คู่ค้าได้อย่างเหมาะสมตามที่ทั้งสองฝ่ายพึงจะได้รับสำหรับวันนี้รายการวิซอมฟอรัมประจำวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะแต่บรรยากาศการประชุมวิชาการแนวทางการบริหารจัดการพลังงานปิโตรเลียมอย่างยั่งยืนยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ในครั้งหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะว่าผลงานวิจัยด้านใดจะถูกหยิบยกขึ้นมานำเสนอเพื่อรวบรวมและนำไปประกอบการปฏิรูปในลำดับต่อไปติดตามรายการวิซอมฟอรัมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.สำหรับวันนี้พายและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ